โอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองถาวรยมโนภาสรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลุงนภากล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะโครงการเสร็จแล้วครับขอบคุณครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านดร.ธนกรเพียรคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลุงนภามอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรว่าที่ร้อยตรีการเป็นนักธุรกิจผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลุงนภาผมยังไม่ถามมอยักยาคาราเลยครูเมื่อวานผมอ่านไม่ต้องผิดก็ไม่นัดน้ำตั้งแต่เช้าตอนเช้า2ตอนเย็น2แล้วตอนเย็นแม่เอาให้ไป4เนี่ยทำไมเนี่ย